สวัสดีค่ะพบกับโมโมนิชารังคสิริเป็นครั้งแรกในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยววาไรตี้ที่ให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะไปท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติที่น้ำตกห้วยยางและเลยไปไหว้พระที่วัดทางสายวัดที่มีศิลปะอันงดงามอีกแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพานและเท่านั้นยังไม่พอนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแต่จะพาไปที่ไหนนั้นเราไปชมกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญสื่อมวลชนสายท่องเที่ยวและสายกอล์ฟเดินทางตามโครงการสตรีตีกอล์ฟช็อปสบายเอ็นกายที่ประจวบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีจับมือกันต้อนรับนักกีฬาตีกอล์ฟสุภาพสตรีทั่วโลกที่จะเข้ามาทำการแข่งขันกอล์ฟในช่วงพรีซีซั่นพร้อมกับจัดเทศกาลหัวหินชะอำกอล์ฟเฟสติวัลประจำปี2560มอบโปรโมชั่นพิเศษมากมายระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2560โดยมีสนามกอล์ฟ9สนามเข้าร่วมโครงการซึ่งทั้ง2จังหวัดนี้มีสนามกอล์ฟสวยงามมากมายมีชื่อเสียงได้รางวัลระดับโลกมาแล้วจึงวางเป้าหมายเพื่อเดินตามรอยสนามกอล์ฟดังๆเหล่านี้พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุดแรกที่เราแวะไปสัมผัสคืออุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางแหล่งกำเนิดน้ำตกบนเทือกเขาตะนาวสีที่เป็นที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมามีความสูงทั้งหมด9ชั้นแต่สามารถขึ้นไปชมได้แค่5ชั้นเท่านั้นเพราะทางสูงชันขึ้นลำบากน้ำตกห้วยยางเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินมาพักผ่อนและทรงดนตรีบนน้ำตกชั้นที่4เมื่อปีพุทธศักราช2502ถึง2ครั้งน้ำตกชั้นที่4ยังมีทางเดินไปยังจุดชมวิวที่มองเห็นทะเลอ่าวไทยทางอุทยานมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำและคอยนำทางแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะเราเดินทางมายังวิสาหกิจชุมชนบ้านแสงอรุณอำเภอทับสะแกมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำมันมะพร้าวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพมีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์มีการผลิตน้ำมันมะพร้าวแชมพูครีมอาบน้ำโลชั่นมะพร้าวสครับหน้าครีมบำรุงผิวหน้าครีมหมักผมโฟมล้างหน้าและสบู่มะพร้าวซึ่งคุณอารมณ์สุจริตรักกรรมการผู้จัดการและคุณกนกพรแซ่เอียช่วยกันบริหารงานจนกลายมาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สกัดจากเนื้อมะพร้าวที่สามารถส่งไปขายได้ทั่วโลกค่ะเราแวะสักการะพระพุทธกิติสิริชัยและชมความงดงามของพระมหาเจดีย์9ยอดที่วัดทางสายก่อนที่จะเช็คอินเข้าพักรีสอร์ทหาดบ้านกรูดวัดทางสายตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลธงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธกิติสิริชัยสีทององค์ใหญ่พระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองแบบศิลปะคันธาระปางสมาธิหน้าตักกว้าง10เมตรสูง 13.82 เมตรซึ่งชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาในวันที่12สิงหาคมพระพุทธศักราช2535โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานพระนามและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระพุทธกิติสิริชัยเราเดินขึ้นบันไดไปบนยอดเขาปากธงชัยเพื่อไปชมความงดงามของพระมหาเจดีย์9ยอดเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ประจำรัชสมัยรัชกาลที่9โดยรวมเอาพระเจดีย์พระสถูปอุโบสถวิหารคดระเบียงมารวมอยู่ในอาคารเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานในพระเจดีย์และทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระเจดีย์ว่าพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศรุ่งเช้าเราเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์วาดภาพ4มิติ For Art Sake ติดถนนเพชรเกษมใกล้โรงพยาบาลหัวหินเป็นสถานที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากถ่ายรูปในระบบ4มิติตามจุดกำหนดที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้มาร์คไว้ให้ถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปออกมาจะเป็น4มิติซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดโซนการถ่ายรูปเอาไว้ถึง6โซนด้วยกันค่ะอันนี้เราเป็นขาตะเกียบค่ะก็ถ่ายรูปได้2คนดึงจุกลิงก็ได้เกาคางก็ได้นะคะคุณผู้ชมได้เห็นทั้งหมดมาก็คืออยู่ที่
เราเดินทางออกไปเยี่ยมชมสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสวนสวนประดิษฐ์พัฒน์ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟของกองทัพบกสร้างติดริมทะเลในตำบลหนองแคอำเภอหัวหินด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจึงถูกเลือกให้เป็นสนามแข่งขันหนึ่งใน9สนามที่สตรีจะเข้ามาแข่งขันค่ะหลังจากที่เราชื่นชมความสวยงามของสนามกอล์ฟสวนสวนแล้วเราเดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมชมอุทยานราชพักอันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปบูรพมหากษัตริย์7พระองค์ของราชอาณาจักรไทยที่ทรงสร้างสยามประเทศให้ยิ่งใหญ่อุทยานราชพักจัดสร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยามรวมความยิ่งใหญ่ของบูรพมหากษัตริย์ไทยเอาไว้ที่นี่ค่ะครับก็สวัสดีครับผมพันเอกเกียงไกรวิทัยชิตนะครับหัวหน้าแผนกบริการนักท่องเที่ยวอุทยานราชพัฒน์สำหรับอุทยานราชพัฒน์นั้นได้จัดสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในรัชกาลที่9นะครับได้ทรงกรุณาให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกได้จัดสร้างอุทยานราชพัฒน์ขึ้นมานะครับซึ่งอุทยานราชพัฒน์นั้นนะครับได้เป็นพื้นที่ที่รวมทั้งบูรพกษัตริย์ทั้ง7พระองค์หรือบุรพกษัตริย์แห่งสยามซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับในอุทยานราชพัฒน์นะครับมีทั้งหมด7พระองค์นะครับก็มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับมีพระสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับแล้วก็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือพระปิยมหาราชครับตอนนี้อุทยานราชพัฒน์ได้เปิดเข้าชมทุกวันนะครับในวันราชการนะครับก็จะเปิดตั้งแต่เวลา 07:00 นะครับถึง 18:00 ครับส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มเป็นถึงเวลา 20:00 นครับตอนนี้สำหรับอุทยานราชพัฒน์นะครับก็อยู่ที่พื้นที่ของอำเภอหัวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากหัวหินประมาณสัก5กิโลก็สามารถมาถึงอุทยานราชพัฒน์ได้โดยง่ายครับในบริเวณอุทยานราชพัฒน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็จะมีรถนำเที่ยวบริการนำเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถที่จะขอใช้บริการได้ในโอกาสที่มีคณะเขาเยี่ยมชมนะครับหรือในวันเวลาปกติก็จะมีชั่วโมงในการจัดรถนำเที่ยวนะครับบริการแก่ประชาชนทุกวันนะครับจะเป็นรถนำเที่ยวจำนวนที่นั่งประมาณ30ที่นั่งต่อคันเราจะมีบริการทุกชั่วโมงนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายครับเป็นการบริการฟรีครับจากนั้นเราแวะมาเยี่ยมชมสนามกอล์ฟบันยันสนามกอล์ฟแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสนามที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในหัวหินที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และมองเห็นชายทะเลแต่ไกลหนึ่งในสนามกอล์ฟที่ได้รับมาตรฐานและรางวัลระดับโลกอย่างรางวัลเบสกอล์ฟคอร์ตอินเอเชียมา3ปีซ้อนการันตีที่จะทำให้สนามแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจท้าทายนักกีฬากอล์ฟค่ะเรามาชื่นชมความงามของลายผ้าพิมพ์ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกของร้านโขมพัฒน์ซึ่งโชว์รูมร้านอยู่ด้านหน้าถนนจำหน่ายผ้าลายโขมพัฒน์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่มีลายต่างๆให้เลือกรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายจากผ้าลายโขมพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชายหญิงหมวกแฟชั่นกระเป๋าสตรีหมอนตุ๊กตาและของที่ระลึกส่วนด้านหลังเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตอย่างสมบูรณ์ได้เห็นถึงวิธีการทำสกรีนลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของโขมพัฒน์ซึ่งตั้งมายาวนานกว่า70ปีสืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วกับลายไทยบนผืนผ้าที่สวยงามเป็นงานสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่าทางฝีมือเราอำลาลงพิมพ์ผ้าโขมพัฒน์เพื่อเยี่ยมชมสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยมีอายุร้อยกว่าปีอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟหัวหินเป็นสนามกอล์ฟที่นักกีฬาออกรอบกันมากที่สุดไปมาสะดวกสนามกอล์ฟแห่งนี้จึงติดอันดับโลกที่นักกอล์ฟทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาดวลวงสวิงสักครั้งและถูกเลือกให้เป็นสนามในการแข่งขันของสตรีค่ะสวัสดีครับผมนาวเอกชาวพบทัศนพงศ์นะครับเป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟหลวงหัวหินถ้าพูดถึงสนามกอล์ฟหลวงหัวหินก็ต้องบอกว่าเป็นสนามประวัติศาสตร์ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โดยกรมพักกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงในสมัยนั้นได้ขอพระราชทานที่ดินจากพระองค์ท่าน
แล้วก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2462นะครับแล้วก็มาสร้างเสร็จในปี2467 9หลุมแรกพระองค์ทรงมาเปิดนะครับเปิดสนามกอล์ฟหลวงหัวหินส่วน9หลุมหลังนั้นก็สร้างในสมัยรัชกาลที่7นะครับก็สร้างเสร็จรัชกาลที่7ท่านก็ทรงมากระทำพิธีเปิดอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจึงมีความภาคภูมิใจว่าเราได้เกี่ยวพันกับพระราชวงศ์ถึง2พระองค์นะครับกับอีก1ราชินีคือพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นได้มาทรงครอบที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินพร้อมด้วยพระนางเจ้าลำไพพรรณีนะครับพระราชินีด้วยเป็นความภาคภูมิใจที่เราใช้ชื่อคำว่าสนามกอล์ฟหลวงหัวหินสนามกอล์ฟหลวงหินนี้มีจุดเด่นก็คือ1ความเป็นประวัติศาสตร์2ก็คืออยู่ใกล้ตัวเมืองหัวหินที่สุดนะครับอยู่ที่สถานหน้าสถานีรถไฟหัวหินเราอิ่มเอมกับความสุขที่ได้รับมาถึง3วัน2คืนและพร้อมที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครอำลาหัวหินถิ่นมนคลังขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางทั้งไปและกลับสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันรัพีวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยด้วยพระเกียรติคุณที่มีต่อประเทศชาติและนักกฎหมายทั้งปวงอย่างมากมายเป็นอเนกประการคณะศิษย์เก่านิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนำโดยนายชีพจุลมนว่าที่ประธานศาลฎีการ่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระรูปเพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านณเนติบัณฑิตยสภาถนนกาญจนาภิเษกตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวันนี้วันที่7สิงหาคม2560นะครับซึ่งวันที่7สิงหาคมทุกปีนะครับซึ่งจะเป็นวันรัพีซึ่งพระองค์เจ้ารัพีพัฒน์พระศักดิ์กรมหลวงราชบุรีฤทธิ์ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านในที่ท่านเป็นบิดาของนักกฎหมายไทยคณะศิษย์เก่านิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะของเราได้รำลึกถึงมหาธิคุณของท่านจึงได้มาร่วมกันวางพวงมาลารำลึกถึงพระองค์ท่านที่เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยคณะศิษย์เก่านิติศาสตร์รามคำแหงซึ่งถือว่าเป็นคณะหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องที่กับด้านกฎหมายนะครับก็รวมทั้งเพื่อนๆศิษย์เก่าเราเองนะครับซึ่งได้มาร่วมกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีกระบาดของสมาคมนิติศาสตร์ในเราแห่งซึ่งกำลังจะก่อตั้งนะครับพวกเราคณะศิษย์เก่านิติศาสตร์รามคำแหงก็ขอแสดงจะดำรงในการที่จะสนองคุณชาติและมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการที่จะร่วมทำกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆด้านกฎหมายเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมนายคณิตวัลยเพชรนะครับก็เป็น Principal Partner และกรรมการบริษัทของบริษัท Baker McKenzieลอว์เฟิร์มนะครับนอกจากนั้นก็ปัจจุบันก็ช่วยในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยครับวันนี้เป็นวันที่ว่าพวกเราศิษย์เก่ารามคำแหงนะครับได้มาเพื่อจะวางพวงมาลาเนื่องจากเป็นวันรัพีนะครับเราก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยที่เราเป็นนักศึกษาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ว่าเราได้ร่วมใจกันมาเพื่อจะรำลึกถึงพระคุณท่านกฎหมายเป็นหลักสำคัญของประเทศเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ยึดเหนี่ยวให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้โดยมีกฎกติกาดังนั้นการใช้กฎหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับ
วันนี้เราจึงมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณท่านที่ท่านได้วางรากฐานทางด้านนิติศาสตร์เอาไว้ครับพร้อมกันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กระทรวงองค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายต่างพร้อมใจกันมาวางพวงมาลาหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านค่ะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดพิธีการมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ให้แก่อาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ผ่านการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานโดยมีดร.วิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเดินทางมาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรณโรงพยาบาลหัวเฉียวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานครั้งนี้มีนายแพทย์เลิศฤทธิ์วรรณเอี่ยมพิกุลแพทย์หัวหน้าศูนย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นผู้ดำเนินงานจัดอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพุทธศักราช2551เพื่อมุ่งให้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติการขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลวิชาชีพเภสัชกรจากโรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลเลิศศิลป์และโรงพยาบาลตำรวจการฝึกอบรมมีทั้งหมด10รุ่นมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน410คนแต่มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพียง142คนเพราะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างเข้มงวดค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้นะครับวันนี้เป็นการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินรุ่นที่10เราทำมาแล้วทั้งหมด10รุ่นนี้รุ่นที่10มีจำนวนทั้งหมด142ท่านด้วยกันแต่ที่มาได้วันนี้เพียง100กัน1ท่านนะครับมูลนิธิตระหนักถึงความสำคัญบทบาทของอาสาสมัครโดยเฉพาะอาสาสมัครแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยการที่เราจะไปดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญจะต้องมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาถึงจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมโดยที่ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลหัวเฉียวซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้จัดหลักสูตรที่จะอบรมอาสาสมัครของมูลนิธิโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์เนี่ยทางมูลนิธิเล็งเห็นถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่นี้จึงได้จัดมีการฝึกอบรมอาสาสมัครทุกคนที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉินกับคนที่ประสบอุบัติเหตุไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจากรถยนต์ชนกันไฟไหม้หรือน้ำท่วมหรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยผู้ที่จบหลักสูตรก็สามารถที่จะไปดูแลรักษาให้ถูกต้อง
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องมาตรฐานของหลักสูตรถึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งที่10รุ่นที่10นะครับที่เราได้เราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากครับคือไม่ใช่อาสาสมัครทุกคนเวลานี้มูลนิธิป้อเต็กตึ๊งมีอาสาสมัครมากกว่า 4,000 คนแต่ไม่ใช่อาสาสมัครทุกคนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่นี้ได้จะต้องผ่านการฝึกอบรมเสียก่อนเนี่ยนะครับก็อยากจะให้อาสาสมัครของมูลนิธิป้อเต็กตึ๊งที่ออกไปเนี่ยมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยนะครับถึงจะได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันนี้ขอบคุณครับหลังจากมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์แล้วภายในงานยังได้นิมนต์พระเทพปฏิภาณกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดปัญญุระวงศาวาสวรวิหารมาบรรยายธรรมะเรื่องพระพุทธคุณหนุนการทำงานเพื่อให้อาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ผ่านหลักสูตรครั้งนี้ได้นำไปปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมกรมการท่องเที่ยวหนุนการท่องเที่ยวชุมชนเน้นท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยโดยได้มอบจักรยานและเสื้อชูชีพแก่ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชันมีนางสาววรรณศิริโมรากุลอธิบดีกรมการท่องเที่ยวพลตำรวจตรีประเสริฐเงินยวงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวและนายสันติป่าวายรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวมาแถลงข่าวให้รายละเอียดที่ตลาดน้ำตลิ่งชันกรมการท่องเที่ยวได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลมุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยเน้นการพัฒนาด้านกายภาพสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นซึ่งตลาดน้ำตลิ่งชันเป็นตัวอย่างที่ดีของการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นการท่องเที่ยวที่รับความนิยมสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาโดยทัวร์ก็คือซื้อทัวร์เข้ามานะคะหรือนักท่องเที่ยวที่มาด้วยตัวเองที่เรารู้จักกันก็คือ FIT นะคะซึ่งตลาดน้ำเนี่ยเป็นที่นิยมของต่างชาติมากเลยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะได้ถึงมาเมืองไทยเนี่ยต้องมาตลาดน้ำเพราะนั้นตลาดน้ำตลิ่งชันเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือบริหารจัดการเองและสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวนะคะกรมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบค่ะและการเที่ยวโดยชุมชนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้วยการให้องค์ความรู้การจัดประชุมสัมมนาตลอดจนการอุดหนุนในเรื่องของงบประมาณบางส่วนที่จะช่วยสนับสนุนเขาตามที่เขาขอมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้กับพื้นที่เช่นการขอจักรยานนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้สามารถใช้จักรยานนี้ไปเที่ยวได้ทุกคนทุกแห่งในสถานที่ของเขานะคะตลอดจนเรื่องความปลอดภัยตลาดน้ำมีการเที่ยวโดยเรือทางน้ำนะคะดังนั้นจึงมีจำเป็นเรื่องความปลอดภัยคือเรื่องของชูชีพนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดจนแผ่นพับโบชัวเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่กรมการท่องเที่ยวยินดีที่จะให้การสนับสนุนนะคะการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการกระจายรายได้เฉลี่ยสุขมีหลากหลายหน่วยงานร่วมมือและบูรณาการร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทเองก็ช่วยโปรโมตในเรื่องของตลาดที่มีคุณภาพและนักท่องเที่ยวสนใจนอกจากนั้นแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยปัจจุบันนี้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวคุณภาพนักท่องเที่ยวคุณภาพนั่นหมายถึงการมีมาตรฐานตลาดหลายแห่งนะคะสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้คนรู้จักดังนั้นจึงต้องมาขอรับการประเมินจากกรมการท่องเที่ยวเราก็จะไปทำการประเมินและให้โลโก้นะคะให้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงล่าซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานหลายตัวของมาตรฐานเนี่ยทั้งหมดมี50และก็ถึงเวลาที่ต้องจากกันไปแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรือทาง Facebook Fanpage Asia Morning และอย่าลืมติดตามรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ